gentlemen, welcome back to Max More Time. Time for our sixth fight tonight, Thailand, taking on Russia. Ladies and gentlemen, introducing your Russian warrior tonight, 28 years of age, representing SIT, Sontinet Academy. Let's hear it for Vladimir Shulak! Ladies and gentlemen, introducing a Russian warrior fighting over the blue corner, 28 years of age, running at SIT Sontinet Gym, Vladimir Shulak. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Phang Nga Province, 19 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Suryavut Sosotoy Peril! พ่อแม่พี่น้องกำลังใจคนไทยหน่อยได้ไหม Ladies and gentlemen, your Thai warrior fighting out of Phang Nga Province, Thailand, Suryavut Sosotoy Peril. ตอนนี้เรากำลังติดตามผ่านทางออนไลน์ของ Max มวยไทยท่านผู้ชมครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างไทยกับรัสเซียอยากจะ10กิโลกรัมครับจอมพลิกล็อกหมัดโหดจากรัสเซียในมุมน้ำเงินครับวลาดิเมียร์ซูแลกครับนักชกในวัย28ปีมากับโซซู180ซมสามฟอร์มหลังนั้นชนะรวดเลยครับทั้ง3ไฟล์แล้วเป็นการชนะน็อกทั้ง3ไฟล์อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการน็อกเพชรการน็อกบุรพาสสว่างแสงน็อกวันสงการสปอเป็ดและล่าสุดน็อกพญาต่ออคิดคาราโอเกะเชียงใหม่เอาไว้ครับจากค่ายมวยสิทธิ์สนธิเดชครับที่พัทยาชลบุรีส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับสุริยาวุฒิสสต้อย8ริ้วครับนายวุฒิจักรขนาดผลครับนักชกจากตำบลบางวันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเด็กหนุ่มวัย19ปีครับกับสูง174ซมสามฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ล่าสุดชนะคะแนนเจฟฟี่ลาซาโลเอาไว้จากค่ายมวยสสต้อย8ริ้วครับนะครับรูปร่างสรีระได้กันเลยครับทางด้านวลาดิเมียร์แล้วก็สุริยาวุฒิเดี๋ยวมาดูครับวันนี้บอกว่าเป็นประเภทจอมบุกจอมดุดันอยู่แล้วครับวลาดิเมียร์นี่เรียกว่าหมัดของแกนี่ล้อเล่นไม่ได้เด็ดขาดคุณดิจิ้งครับเผลอกับพริบตาทีเดียวนี่แม่มารู้สึกอีกทีก็น่าจะถึงห้องหมอครับหมัดมีสั่งได้เหมือนกันเช็คบินไวมาโดยตลอดครับวลาดิเมียร์ทางด้านสุริยาวุฒิก็นอกได้ในดีครับวางแข้งขวาได้ดุนแรงเหมือนกันมีที่สำคัญครับครับที่ทรงพลังอีกด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่6ของรายการครับเดินทางมากล้าเข้าไปหาครับสุริยาวุฒิเดินลุยเดินแรกครับแม่วันนี้ครับไม่กลัวพลังหมัดครับท้าทายเลยครับมาสิครับหนักจริงขอให้ได้ปล่อยออกมาครับแต่ว่าวลาดิเมียร์แกเป็นประเภทคิดช้าครับแต่เมื่อออกมาเมื่อไหร่นั้นหนักครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับวลาดิเมียร์ออกเมื่อไหร่นี่หวังผลเมื่อนั้นครับนี่ครับปักด้วยศอกซ้ายเลยครับสุริยาวุฒิแล้วซัดอีกทีครับเสียหลักเสียอาการกระด้างวลาดิเมียร์ยังทำเกมไม่ได้ครับโดนโจมตีก่อนแบบนี้นี่กลางตำราตั้งรับไม่ทันครับวลาดิเมียร์ประเภทต้นจัดกระด้างสุริยาวุฒินี่ครับตบซ้ายเติมขวาเอาครับดูครับโอ้ยเสียบซ้ายเติมด้วยศอกมาด้วยความหลากหลายครับครับมั่นใจครับทางด้านสุริยาวุฒิแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับเวลาดีเมียร์นี่ฮะรอบจับทำให้ผิดเหมือนกันครับถือครับมีเจาะยางด้วยนะครับทางด้านสุริยาวุฒิคือคัดเป็นพิเศษครับเดินสายเดินขู่เข้ามาครับสุริยาวุฒินี่นะครับมีฮุกซ้ายขึ้นมาจากเวลาดีเมียร์นี่ดีครับหน้ามัดต่อยเข้ามาเป็นชุดแล้วมีศอกปักเข้าไปครับนะครับเวลาดีเมียร์พยายามจะแทกเข้ามาใช้หมัดซ้ายนำก่อนครับเดินตายเข้าไปสุริยาวุฒิหาช่องเข้าโจมตี
สักแค่กล้าครับวลาดิเมียร์ตอนนี้เริ่มทำเกมขึ้นมาบ้างครับตกเป็นฝ่ายรับคนเดียวไม่ดีแน่นอนหมัดเครื่องแบบนี้เลยครับกล้าวลาดิเมียร์เอาสุยาวุฒิผ่อนเกมลงไปหรือเปล่าครับให้ทางด้านวลาดิเมียร์นั้นตั้งเกมของตัวเองได้บ้างครับเดินหน้าคุยลุยต่อครับสุยาวุฒิเติมขวาเข้าไปครับเจาะไปเรื่อยครับเรียกว่าหาจุดอ่อนให้เจอครับวันนี้สุริยาพุทธนี่นะครับโอ้ยเป็นงานต้นขาซ้ายครับโอ้ไล่เข้ามาตบด้วยฮุกซ้ายอีกครั้งครับทางด้านสุริยาพุทธมีช่างเข้าทำครับวลาดิเมียร์คิดช้าคิดนานไม่ได้ครับแต่ฟุตเวิร์กดีครับแต่ว่าไม่ออกอาวุธไม่ได้ครับหลบหมัดอย่างเดียวครับหลบแบบดิจิตอลเลยครับนักมวยไทยไม่มีความสวยงามครับเกมการต่อสู้ต้องขยันเดินเท่านั้นครับออกอาวุธเท่านั้นครับถึงจะชนะสายมาแล้วครับแล้วนี่ครับพยายามจะเติมด้วยหมัดขวาจังหวะบุกของวลาดิเมียร์บ้างครับโอ้ยเอาดีครับไปล้อเล่นไปชวนล้อวลาดิเมียร์มันจับให้เลยครับเอาละเดี๋ยวพี่พอดันกับพี่อาวุธเริ่มจะเสียขบวนครับเอาครับแต่ว่ายังทนได้เดินบุกเอาคืนบ้างครับสุริยาวุฒินี่ครับไปล้อเล่นกับเขาครับเขาเลยจับให้ครับหันด้วยศอกขวาครับสุริยาวุฒิลุยต่อครับอ้าวมีหมัดต่อทัพมาลาจากวลาดิเมียร์ครับอ้าวตรงนี้ใต้ตาขวาแตกครับวลาดิเมียร์หมดยกที่1ครับพักกันก่อนครับบริเวณใต้ตาน่าจะบอกอาจจะเป็นหางตาขวาครับของทางด้านวลาดิเมียร์เจอพิษศอกของทางด้านสุริยาวุฒิเล่นงานเข้าไปถึงกับแตกครับปันอีกปันอีกว่ะไปล้อเล่นครับไปชวนเขาทะเลาะท้าทายเขาครับทางด้านสุริยาวุฒิเกือบไปแล้วครับดูครับซึ่งหนักจริงครับทางด้านวลาดิเมียร์วุฒิโดนแล้วก็พยายามจะเล่นงานก่อนครับพอถึงในช่วงปลายยกแกออกมาผ่อนครับพอผ่อนแล้วนี่เลยครับใส่เลยครับทางด้านวลาดิเมียร์เป็นมวยที่รอจังหวะได้ดีครับก็ดูหนักกับตัวเหวี่ยงเข้ามาเอาละครับจอมพลิกล็อกหมัดโหดตอนนี้เนี่ยแตกแล้วครับมาลุ้นจะต่อยกที่2ครับเอาละครับเริ่มโหดครับทางด้านวลาดิเมียร์ปลายยกนี่แล้วว่าต่อยกันทางด้านสุริยาวุฒิหัวสู้หัวสุดเหมือนกันครับเอาละครับมาลุ้นจะต่อครับวลาดิเมียร์นี่ยกรอครับนะครับเสียขวาแปะเข้ามาก่อนนี่นะครับแทกซ้ายเข้าไปเริ่มกล้าต่อยมากขึ้นครับใช้ซ้ายคอยค้ำครับปักด้วยศอกซ้ายทิ้งด้วยหมัดขวาจะไล่ต้อนเข้ามานะครับหันล่างแล้วตบด้วยฮุกซ้ายอีกครั้งครับทางด้านสุริยาวุฒิไปเดินเข้ามาครับสุริยาวุฒิตอนนี้ต้องเบรกเกมครับเป็นช่วงพบแพทย์สนามก่อนเพราะว่าบริเวณเปลือกใต้ตาเปลือกตาขวานะครับของทางด้านวลาดิเมียร์นั้นแตกครับโอ้ยน่าจะ2แผลนะครับโอ้ย2แผลครับท่านผู้ชมครับทั้งใต้ตาแล้วก็เปลือกตาครับนี่ครับบนล่างมาทีเดียวกันครับทางด้านวลาดิเมียร์เอาละครับสุริยาวุฒิเดินต่อแล้วก็ได้งานฐานล่างเป็นจังหวะโถมเข้ามาหนักๆของทางด้านวลาดิเมียร์ก็มีหลุดครับจังหวะจะเอาให้ตายครับวลาดิเมียร์ตายไฟเองครับขวาที่ไฟแม่รอจังหวะจะต่อยครับยังหาจังหวะไม่เจอทำไปเลยครับวลาดิเมียร์เอาเลยครับยังคงหันเข้าไปต้นขาอยู่นะครับทางด้านสุริยาวุฒิเป็นงานเพียงจะเคลียร์พับในโยกนะครับเข้าไปก็ยังเข้าไม่ได้ครับไม่กล้าผีผ่านครับทางด้านสุริยาวุฒิก็ยังเกรงหมัดของวลาดิเมียร์เหมือนกันครับวลาดิเมียร์นั้นแตกทั้งล่างทั้งบนเนี่ยเลือดอาจจะเข้ามาได้ครับส่งผลกระทบแน่นอนต่อทัศนวิสัยในการมองครับพลาดอัดคำอาจจะซ้อนครับเวลามองเห็นผู้ต่อสู้ครับย้ำมาอีกแล้วครับสุริยาวุฒิเริ่มเน้นเริ่มเข็นมากขึ้นครับนี่ทางด้านเจ้าสุริยาวุฒิก็ไม่ประมาทครับมีอาการต้องบอกว่าภาวะพวงเหมือนกันครับไม่กล้าเข้าครับครับเตะหลุดไปครับสุริยาวุฒิล้มตัวมาครับวลาดิเมียร์เอาละครับเริ่มรับเป้าได้โอ้สุริยาวุฒิก็ขึ้นมาเหมือนกันครับยอมไม่ได้ครับหัวร้อนครับแต่ว่าต้องโดนก่อนนะครับเอาหน้าต่างซ้ายต่างฮุกซ้ายครับแล้วตบเข้าไปอีกทีครับทางด้านวลาดิเมียร์โอ้สุริยาวุฒิท้าทายเลยครับวันนี้ครับจังหวะเปิดมาครับถึงกลางยกครับรอนานไม่ได้วัดไปเลยครับใครหนักกว่ากันจับเดินหน้าเข้ามาครับสุริยาวุฒินี่นะครับครั้งที่2เลยครับของทางด้านเจ้าสุริยาวุฒิและก็วลาดิเมียร์โดนเตือนครับไม่เดินครับไม่ออกอาวุธครับวลาดิเมียร์ตอนนี้อ้าวบุกสายมาหนักนะครับยังบอลมีสองทัดคืนจังหวะหนึ่งเอาไว้ครับแล้วคืนด้วยฮุกซ้ายเป็นฮุกขวานะครับ
ครับขยับมาฮุกซ้ายของทางด้านวลาดิเมียร์เดินต่อครับต่อไปยังไม่ตกอ้าวแล้วมาตับหน้าโหหน้าสบายครับรับปัดซ้ายเข้าไปนี่แหละครับสัญญาณเตือนภัยมาแล้วครับเอาเลยครับสุริยวุฒิรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันหนักจริงครับทำได้ก็ต้องรีบครับวลาดิเมียร์ใช้ซ้ายคอยวัดระยะมาครับฉาบฉวยหน่อยครับแล้วเตะด้วยซ้ายทีหมดยกที่2ครับพักกันก่อนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเร้าใจเหลือเกินครับวลาดิเมียร์ชูเร็กจากรัสเซียนั้นแตกถึง2แผลทั้งบริเวณเปลือกตาขวาแล้วก็บริเวณใต้ตาขวาครับทั้งล่างทั้งบนเลยครับวลาดิเมียร์ชูเร็กครับทำช้าครับสุรวุฒิพยายามจะเดินก่อนครับแล้วซ้ายกับซ้ายที่ตัดแรกกันจังหวะนี้หนักตอนหนักนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายยกที่3ครับชมกันต่ออีก3นาทีเปิดฉากมาสุริยะผู้ยกนี้ฮะชิงเดินตั้งต้นเกมครับนี่นะครับท้าทายไปก่อนครับพยายามวัดหมัดเข้าไปเตะเตะเจาะยางครับสุริยวุฒิครับล้วงลำตัวตัดเข้ามาอีกครั้งโอ้นี่ครับอ้าวโดนนับจนได้ครับโอ้ไปล้อเล่นครับนี่แหละยึกยักยึกยักสุดท้ายโดนจนได้ครับสุริยวุฒินี่แหละครับแม่สัญญาณบอกเห็นของความประมาทครับเสียนับไปแล้วก็ชนะสุยาวุฒิเอาเลยครับวลาดิเมียร์เหวี่ยงเข้าไปแล้วโคจรพลิกล็อกหมัดโหดกลับไปอีกครั้งครับเดี๋ยวเป็นคะแนนของสุยาวุฒินำจากนี้ไปเราต้องเน้นมากขึ้นครับจะพลาดไม่ได้แล้วครับโอ้ลูกเต็มๆครับโอ้ยสายแข้งสายคืนแต่ว่าแสดงอาการว่าลื่นครับลมเกิดอาการครับคะแนนวลาดิเมียร์ครับสุยาวุฒิโอ้ต้องเดินแล้วครับกดมาแทงด้วยซ้ายครับเอาละครับโอ้เสียนับแต่ต้องทวงคืนให้ได้นะครับยังพอมีเวลายังมีเวลาให้เดินเกมข้างหน้าสุริยาวุฒิเดินหน้าต่อไปครับครับดึงได้สุริยาวุฒิตัวเองต้องเร่งนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นเสียนับครับก้าวมาแทงด้วยซ้ายเสียบซ้ายเสียบซ้ายแล้วล้วงลำตัวเอาละครับแม่โดนเข้าไปนี่ทางด้านวลาดิเมียร์ก็เลยจะไปไม่เป็นเหมือนกันครับเอาละครับอยู่ที่ว่าสุริยาวุฒิจะเดินแบบไหนครับเดินที่ต่อแค่ซ้ายด้วยเข้าไปนี่ครับเตะไปซ้ายแกรับครับยืนรับนิ่งๆครับไม่สะเทือนเลยครับทางด้านวลาดิเมียร์ทำไม่น้องเล่นไปครับมีค่าแค่หนึ่งคะแนนครับหักล้มลงมาสุริยาวุฒินี่เกมเต็มกับพีก็ตอนนี้โอ้ยนี่ครับฮุกซ้ายส่งบุกเลยครับลุกไม่ลุกครับโอ้นับที่สองมาแล้วครับจนได้ครับแม่ความผิดพลาดเกิดขึ้นครับเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับธนาสุยาวุฒิปิดเกมเลยครับลุกไม่ทันครับโอ้นี่แหละครับจอมพลิกล็อกหมัดโหดครับถึงแม้ว่าบริเวณตาขวาของเขาเนี่ยทั้งล่างและบนนั้นจะแตกแต่สุดท้ายการเอาคืนครับโอ้ล็อกที่ดังหัวล็อกที่หลังดังกว่าครับยอดจริงๆครับดูครับโอ้โหนับแรกนะครับทุกผู้ชมครับจังหวะสวนซ้ายปังเข้าไปครับโอ้โหเหมือนวิ่งชนเสาครับทางด้านสุริยวุฒิพยายามจะลุกแต่ลุกไม่ขึ้นครับและนี่เป็นนับที่2ครับจังหวะปิดเกมด้วยครับโอ้ฮุกซ้ายใส่เข้ามาเลยครับน่าจังหวะฮุกซ้ายกึ่งๆอัปเปอร์คัตครับเสยเข้ามาเต็มกระโดงคางเลยครับปังเข้าไปครับสูญเสียการทรงตัวครับทางด้านสุริยวุฒิและท่านผู้ชมครับคู่หน้าห้ามพลาดครับนักชกอังกฤษครับปะทะกับนักชกไทยรออยู่ครับเพชรนภาชัยอีสานแทรคเตอร์กับไรอันบิ๊กครับจากอังกฤษโอ้ดูภาพสวยๆครับจังหวะปิดเกมครับ4ไฟชนะน็อก4ไฟเลยครับชนะวันเดอร์เมชูเลยครับไปบนเวทีครับ Incredible fight guys before we announce the winner let's check out our excitement thermometerสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Border Max มวยไทย Facebook Page Ladies and GentlemenAfter three rounds of action, we have a winner!
by way of knockout, Blue Corner, Vladimir Shulak. Coming up next, talent goes head to head with England here at Max Muay Thai.